เพราะว่าล้อมันเอียงมันเชียงมันหมุนไปตามทิศทางลอรีออลปารีสฮะสันคิดว่าแกเป็นผู้ชายเหรอตอนแรกเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ะแต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ฉันว่าแกต้องรีบบอกซายแล้วนะว่าแกเป็นเนิร์ดอ่ะเราไม่กล้าเรากลัวว่าถ้าซันรู้ความจริงขึ้นมาเราแต่หมูสาต่อไปมันบาปนะแกแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอะเอาไงดีวะจะปล่อยไปจนเกิดวิกฤตโลกร้อนเหรอมนุษย์ก็ชอบเอาแต่บ่นว่าคนอื่นแต่ก็ชอบทำให้โลกร้อนการโกหกไปเรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะหลุดจากวงโคจรลาเต้แกคิดว่าถ้าซันรู้ว่าฉันคือเอิร์ธฉันจะยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ไหมวันเกิดซันซื้ออะไรดีอ่ะหรือมึงจะรวมตังค์กับกูแล้วไปหาซื้อของให้ซันกันดีป่ะงั้นเราขอหุ้นด้วยได้ป่ะไม่ได้ทำไมอ่ะอัตตาหิอัตโนนาโถจะองศาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะองศาต้องหาซื้อเองนะจ๊ะใช่ซื้อของขวัญให้คนที่ชอบทั้งทีอ่ะก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นปะพิเศษยังไงอ่ะมันควรเป็นของที่มีค่าแล้วก็มีความหมายต่อหัวใจไงมีความหมายต่อหัวใจพยายามนึกมาทั้งคืนว่าควรซื้ออะไรให้ซันดีของขวัญที่มีความหมายของขวัญที่มีความหมายของขวัญอะไรจะเหมาะสมสำหรับคนอย่างซันโอ๊ยไม่มีหรอกนอกจากแกจะต้องเก็บดวงอาทิตย์มาใส่กล่องแล้วให้ซันนะองศาหนูเอาขนมซันชุดนึงค่ะฮะค่ะขนมซันชุดนึงค่ะขนมซันเฮ้ยขนมครกค่ะขนมครกขอโทษด้วยนะคะขนมซันเหรอองศาทำไมพูดอย่างนั้นน่ะองศาคิดถึงเราอยู่หรอคือว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้ซันในวันเกิดอะแล้วซันมีอะไรที่อยากได้ไหมไม่มีนะไม่มีเลยเหรอสำหรับเราอะแค่ได้ใช้เวลากับคนสำคัญในวันเกิดแค่นั้นก็พอแล้วคนสำคัญก็ครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็องศาไงองศาต้องมาให้ได้เลยนะอืมแล้วเอิร์ธล่ะเราก็เลยชวนเอิร์ธมาด้วยนี่ไงเอิร์ธก็สำคัญสำหรับเราเหมือนกันพี่เอเลียนไงอยู่นั่นนะใกล้เสร็จยังใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยจะเอาไปนี่เลยพี่เอาเลยเอาเลยเร็วเร็วเร็วพี่เอเลียนมีคนฝากมาให้
กินเอเลี่ยนโกรธอ่ะเกินมาเกินพี่เอเลี่ยนฝากเก็บหนังสือให้หน่อยได้ไหมครับพอดีว่าพวกผมเลี้ยงหนังสือกันไม่เป็นอ่ะทำไรอ่ะโตโตกันแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กกันอยู่ได้คิดว่าแกล้งคนอื่นเราเท่เหรอฮะคิดว่าทำแบบนี้เราเท่หรือไงกากจริงเลยห้องสมุดมนุษย์พี่หยุดห้องสมุดห้ามส่งเสียงดังจะเบาทำไมก็ให้เขารู้กันทั้งห้องสมุดนี่แหละวัยพวกรุ่นน้องกลุ่มนี้คิดว่าตัวเองเท่ที่ล้อเลียนที่แกล้งคนอื่นได้เห็นพี่เขาเงียบไม่ตอบยิ่งเอาใหญ่อย่าให้เห็นอีกนะว่ามาทำนิสัยแบบนี้ที่นี่อีกอะไม่งั้นจะประจานทั่วเอสตาเลยขอโทษครับพี่เอเลียนขอโทษครับพี่เอลินทำไมต้องเสียงดังก็ไอ้พวกนั้นมันแกล้งน้องพี่เห็นพี่ก็ต้องด่าก็ถูกแล้วปะเข้าหลังไม่ต้องมนุษย์ทำอะไรเอเลี่ยนไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งทนนะเอลินน้องไม่ใช่ตัวตลกของใครในเมื่อน้องไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะก็ไม่ควรให้คนอื่นมาสร้างปัญหาให้ตัวเองดิไม่ได้ทนแต่ไม่ได้สนใจโอเคงั้นเอางี้ถ้าน้องไม่สนใจเดี๋ยวพี่สนใจให้เองก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่จำได้ไหมรู้ใช่ไหมว่าพื้นผิวดวงจันทร์อะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะบางทีมันอาจจะมีไว้ให้เอเลี่ยนหลบภัยก็ได้นะมนุษย์พูดก่อนไม่เป็นไรเอลินพูดก่อนเถอะไม่มนุษย์พูดก่อนเราไม่รู้จะทำยังไงกับซันดีอะซันดูคาดหวังเรื่องเอิร์ธมากเลยนี่เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปงานวันเกิดซันในฐานะองศาหรือเอิร์ธแต่ไม่ว่าจะในฐานะอะไรอ่ะซันก็ต้องรู้สึกไม่ดีอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเลือกเองนะแต่เราไม่รู้จะเลือกทางไหนไงเอลินถ้ามนุษย์ใช้สมองคิดไม่ออกก็ลองใช้หัวใจคิดมนุษย์คิดว่าเอเลี่ยนมีหัวใจไหมเอเลี่ยนจะสามารถตกหลุมรักเหมือนกับมนุษย์ได้ไหมแล้วหัวใจมนุษย์มันต่างจากหัวใจเอเลี่ยนยังไงหรอหัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัดเลยอ่อนไหวง่ายหัวใจไม่แข็งแรงก็จริงตอนนี้หัวใจของเรามันไม่แข็งแรงกว่าเอลินเฮ้ยเป็นไรมนุษย์ซันส่งข้อความหาเราไม่ใช่เอิร์ธถึงจะยังคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญซันในฐานะอะไรแต่ถึงยังไงก็ต้องตั้งใจทำให้สุดฝีมือ